สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวร้านอาหารเพื่อนนะคะที่อยู่ในเยอรมันค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะร้านอาหารเพื่อนค่ะกินเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วก็ไปดูข้างนอกร้านด้วยค่ะนี่ค่ะเอามาในร้านแล้วเอาเห็นนิ้วมือเนี่ยก็จะเป็นบาร์ค่ะและนี่ค่ะบริเวณในร้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้คือหนูมาถ่ายตอนเช้านะคะเพราะว่ากลัวแบบว่ามีแขกแล้วถ่ายไม่ได้ก็เลยมาถ่ายตอนเช้าให้ดูค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็มาช่วยเพื่อนทำความสะอาดร้านอยู่นี่ค่ะหน้าบาร์ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูในร้านก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูในครัวอันนี้คือของขวัญวันเกิดเมื่อเช้าค่ะจุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อทำความสะอาดนี่คือข้างนอกร้านค่ะที่ว่าไม่มีแขกนั่งข้างในค่ะเพราะว่านั่งนี่หมดค่ะบริเวณร้านก็เป็นหมดเลยเรียกเรื่องอะไรอ่ะที่เพื่อนๆ เห็นหนูนั่งไลฟ์สดในร้านน่ะก็เพราะว่าไม่มีแขกอ่ะเนี่ยค่ะส่วนมากเขามานั่งข้างนอกกันเพราะว่าอากาศมันดีเขาจะนั่งข้างนอกกันค่ะเนี่ยค่ะข้างนอกร้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใครที่ผ่านมาก็แวะมาได้นะคะแวะมากินได้ค่ะเดี๋ยวจะพาให้ไปดูห้องครัวกันต่อค่ะนี่ค่ะเมื่อวานแขกเยอะมากเลยค่ะไม่ได้นั่งเลยค่ะเพื่อนไม่ได้นั่งเลยหนูไลฟ์สดต้องรีบวางเพราะว่าต้องให้เพื่อนแบบว่าไม่ช่วยเพื่อนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้แฟนสวัสดีทัศน์ซี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนี่ค่ะบาร์แล้วก็นี่ค่ะห้องครัวห้องครัวไม่ใช่เล็กๆนะคะตอนนี้กำลังเก็บกวาดเอ้ยไม่ใช่เก็บกวาดกำลังทำความสะอาดอยู่แต่อันนี้คือทำสะอาดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะนี่ค่ะห้องครัวสะอาดมากค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะมานะคะเดี๋ยวหนูปักลิงก์ไอ้เขาใช้ที่อยู่เขียนที่อยู่ใต้คลิปให้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูจะให้เพื่อนๆดูรอบร้านอีกทีอันนี้คือมันมีทางเข้าหลายทางค่ะนี่คือทางเข้าทางแรกค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็อากาศดีเหมือนกันเหมือนเดิมอันนี้คือทางเข้าทางที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดูให้ดูรอบๆเลยค่ะ
ถ้าเกิดคลิปนี้มันสั่นหรือยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าลืมจริงค่ะลืมเอาไม้กันสั่นมาค่ะอันนี้คือบริเวณรอบๆร้านค่ะเนี่ยนี่ค่ะชื่อร้านเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยคือทางเข้าอีกทางนึงค่ะทั้งมันมีทั้งหมด3ทางค่ะอยู่ติดถนนเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ทางเข้าอีกทางนึงก็คือเนี่ยค่ะทางเข้าอีกทางก็คือทางนี้ค่ะทางที่ว่ามีสวนเนี่ยค่ะที่นั่งข้างนอกกันค่ะเนี่ยมีทั้งหมด3ทางค่ะเดี๋ยวให้ไปดูผักด้วยดีกว่าค่ะนี่ค่ะใบมะกงมะกรูดเนาะคนไทยพริกมีหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะตะคงตะไคร้ใบมะกรูดโอ้เพื่อนปลูกเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะเอามะเขือไปด้วยค่ะเนี่ยมะเขือเปราะเพื่อนเพาะไว้ค่ะเดี๋ยวสับไปด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะมะระขี้นกมะระขี้นกค่ะหนูเอาไป2ต้นให้เพื่อน3ต้นค่ะแล้วก็จะอันนี้คือเพื่อนเอามาจากหนูนะคะใบแมงลักตอนที่พี่เขาไปหาน่ะเขาเอามาส่วนแบบใบกะเพราเนี่ยกะเพราหนูจะเอาไปสัก2ต้นเพราะหนูไม่มีค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างนอกร้านจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมมาอุดหนุนเพื่อนด้วยนะคะถ้าแวะผ่านมาทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย